เริ่มต้นจากงานชุมนุมอีเดนแดงที่เมืองเขาจากนั้นจะค่อยๆเจาะเข้าไปในความคิดและวิถีชีวิตของอีเดนแดงให้ลึกขึ้นเรื่อยๆผมได้เข้าไปเดินป่ากับคนขาวที่กลายเป็นลูกบุญธรรมของชาวลาโคต้าไปดูความเป็นอยู่ของชุมชนโคบิบนยอดเขากลางทะเลทรายที่ห้ามบันทึกภาพและเสียงทุกชนิดปิดท้ายด้วยการเข้าร่วมพิธีกรรมเก่าแก่เพื่อพยายามสัมผัสสิ่งที่ไม่อาจถ่ายทอดได้ด้วยคำพูดสิ่งที่ได้พบนั้นเหนือความคาดหมายครับและแน่นอนมันฝังใจกว่าหนังสืออินเดียนแดงทุกเล่มที่เคยอ่านมาร่วมเดินทางสำรวจอารยธรรมเก่าแก่ในแผ่นดินอเมริกากับนิ้วกลมในพื้นที่ชีวิตชุดวิถีอินเดียนแดงพุธที่12และ19กันยายนนี้4ทุ่มตรงทางไทย PBS